ิดขึ้นจากหลากหลายคนไม่ใช่แค่กลุ่มเดียวแต่ไอความกลัวที่ตอนนี้เหมือนมันฝังลึกลงไปแล้วมันจะส่งผลให้เกิดอะไรบ้างหนังสือพิมพ์เนี่ยจะไปก่อนการใช้พิพัฒน์และแหล่งเรียนรู้เนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์หรือเต็มที่นะแต่เทคมันจะมาแทนครีเอทีฟิตี้ไม่ได้เลยเรายังอยากจะทำงานเพลงที่มีคุณภาพเหมือนเดิมการปะทะกันระหว่างตัวคอนเซปต์กับชิ้นงานจริงๆเนี่ยมันจำเป็นฮะว่าหอศิลป์จะอยู่ได้วงการจะเข้มแข็งได้โตไปได้มันต้องมีการซื้อขายกันเงินอยู่ไหนในโลกดิจิตอลมันไม่ใช่ว่ายอดสตรีมมิ่งคุณจะเยอะปุ๊บแล้วคุณจะได้เงินเยอะอ่ะเครื่องมือบางเครื่องมือในการที่เราออกแบบมันอาจจะใช้ไม่ได้แล้วดีให้เพื่อนฟังอาจจะแบบ copy mp3 ไปให้ฟังก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแต่ว่าเราไม่ได้เคารพผู้สร้างงานสื่อสารกับคนทั้งโลกได้แต่เราไม่มีคนจัดการบังคับให้พวกเราอ่ะหาวิธีอื่นว่าเทคโนโลยีมันน่าจะเป็นหนึ่งในหลายๆกุญแจสำคัญที่จะทำให้การแสดงมันหมุนไปข้างหน้าได้มากขึ้นเชื่อมโยงการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเนี่ยให้เกิดประโยชน์ณตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเราขาดอะไรเรามีอะไรอย่ามองว่าเดือดร้อนเลยเป็นเรื่องที่มองให้มองว่าเป็นเรื่องที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันเราจะทำงานร่วมกันให้มันเป็นสิ่งที่เป็นก้อนเดียวกันให้มันเดินหน้าด้วยกัน